สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Ghostbusters Afterlife Ghostbusters Afterlife ถือเป็นภาคที่3อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอามารีเมคใหม่ทำใหม่เลยนะครับที่เป็นผู้หญิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับGhostbusters ภาคต้นฉบับในปี1984และ1989ภาค1ภาค2นะครับคือไม่เกี่ยวเลยเลยบูทใหม่เลยถึงแม้ว่าภาคนั้นเนี่ย Ghost Corp จะมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างภาคนั้นก็ตามแต่ว่าก็ดูจะไม่ค่อยเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักวิจารณ์หลายๆท่านสักหน่อยนะครับผมแต่มาวันนี้ณตอนนี้คือ Ghostbusters Afterlife เขาเลือกที่จะเล่าเรื่องต่อก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยผมก็วางทัศนคติเอาไว้จุดหนึ่งว่าถ้ามันห่างกันระดับแบบ30ปีบวกๆอ่ะประมาณนี้นะครับผมกดเครื่องคิดเลขเลย1989ลบกับ2021 32ปีหนังที่ใช้ระยะเวลาเล่าภาคต่อห่างกันถึง32ปีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันมากเราอ้างอิงจากJurassic ParkJurassic Park ก็ห่างกันนี้นะครับผมส่วนใหญ่มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงคนดูไว้ด้วยพวกอีสเตอร์เอ็กพวกคาเมโอตัวละครพวกโมเมนต์ต่างๆที่ทำให้นอสโซเจียแปลว่าหวนคืนล้ำลึกถึงความหลังว่าเออเราเคยดู Ghostbusters Ghost Trap Extromobile ผีต่างๆ Slammer หรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้เราหวนคืนแบบนั้นต้องบอกว่า Ghostbusters Afterlife ถ้าเรามองแค่จุดนี้ทำได้ดีเลยครับผมสารภาพว่าผมร้องไห้ด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมของแฟน Ghostbusters นะผมถือว่าเขาทำสำเร็จแต่ที่จะมาพูดวันนี้คือสาเหตุที่นักวิจารณ์ดูจะเฉยๆแต่ทางฝั่งคนดูอะชอบทางฝั่งคนดูใน Rotten Tomatoes เนี่ยเขาให้กันแบบ 95% เลยนะแต่ทางฝั่งนักวิจารณ์อยู่แบบ 62% สาเหตุเป็นเพราะว่าด้วยความที่ Ghostbusters ภาคนี้ถึงแม้ว่าคนที่มานั่งแท่นกำกับจะเป็นเจสันไรท์แมนถึงแม้ว่าเขาจะมีผลงานที่เข้าท่ามากมายอย่างเช่น Up in the Air Juno นะครับผม Labor Day อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่า Ghostbusters Afterlife เนี่ยมันจะมีการวางเรื่องบทเรื่องกันแบบแม่งกะชิงรางวัลขนาดนั้นตัวเจสันไรท์แมนเนี่ยเขาน่าจะวาง Ghostbusters Afterlife ในจุดที่คุยกับแฟนเลยอะถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟน Ghostbusters เลยนะหมายถึงว่าไม่เคยดูหนังนะเออคุณเคยเห็นอยู่แล้วล่ะอย่างน้อยๆคุณน่าจะรู้จักแวงแมนดร.แวงแมนสเปงเลอร์วินสตันเรย์อะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะรู้จักตัวละครพวกนี้ดีคุณน่าจะรู้จักExtomobile Ghost Trap ไม่ว่าจะเป็นจากของเล่นจากโฆษณาจากเกมจากการ์ตูนแล้วแต่นะครับคุณน่าจะเคยดูแต่ว่าการที่คุณไม่เคยดู Ghostbusters 2ภาคแรกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะผมว่าก็เกือบจะไม่ทันความทรงจำที่ผมมีกับ Ghostbusters เนี่ยแม่งเลือนลางมากเอาจริงๆถ้าไม่นับย้อนดูคือก่อนจะไปดูภาคAfterlife เนี่ยผมย้อนดูมาแล้วนะทวนความทรงจำก่อนไปดู2ภาคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆนะครับถ้าคุณต้องการจะอินและเก็บมวลอารมณ์ทั้งหมดที่หนังเขาต้องการพรีเซนต์นะคุณก็ต้องไปตามดูอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูภาค1 2ผมมองว่าไม่แปลกเลยเพราะว่าผมจำได้ว่า Ghostbusters พ่อผมเช่ามาเพราะว่ามันเป็นหนังเด็กเออผมจำได้ตอนนั้นพ่อผมเช่า Ghostbusters มาดูเพราะว่าเป็นหนังเด็กเขาก็เช่าให้ผมดูวันหยุดแล้วเขาก็ดูกับผมด้วยนะครับที่บ้านดูด้วยกันพร้อมหน้า Ghostbusters กับผมตอนเด็กเป็นโพสิชันนั้นเลยนะแบบว่าดูกันพร้อมหน้านะสมัยนั้นยังเป็นวิดีโออยู่เลยผมจำได้เลยว่าเปิดเข้ามาปั๊บเนี่ยเป็นแม่งทีม Ghostbusters 3คนน่ะไปเริ่มไล่ล่าผีมีเช่าอพาร์ทเมนต์อะไรแล้วไม่รู้ด้วยคือเปิดกลางเรื่องอ่ะเออร้านแม่งไม่ได้กรออะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาใส่นะใส่รถกรอแก๊กปึ๊กแล้วก็แงแต๊กแล้วก็เริ่มดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วความทรงจำที่ผมมีตอนเด็กนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมจำได้แค่ว่ามีวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์สติเฟื่องล่าผีเราจำได้แค่ตอนนั้นเราจำได้โมเมนต์แค่นี้เลยเนื้อเรื่องแทบจำไม่ได้เลยการที่ผีไปเข้าสิงแนน่าไม่ได้จำได้ด้วยซ้ำไปแต่อย่างน้อยๆเนี่ย Ghostbusters
มันเป็นหนังที่อยู่ในโพซิชันที่ผมกับครอบครัวแม่งเอนจอยด้วยกันอย่างน้อยเราจำตัวละคร4ตัวได้ตอนแรกมี3คนก่อนแล้ววินสตันมาทีหลังเปิดบริษัทได้สักแป๊บนึงวินสตันถึงมาสมัครงานทีหลังแล้วก็ไปจับผีกันมันเราสนุกมากแล้วเราก็ได้สัมผัสเกม Ghostbuster อีกเราก็ได้แบบดูการ์ตูน Ghostbuster Ghostbuster เออการ์ตูนก็สนุกนะครับมีตอนนู่นนี่นั่นเด็กๆดูก็เอนจอยเราก็บันเทิงไม่ได้สนใจพวกเนื้อหาความเข้มข้นอะไรหรอกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการดู Ghostbuster เนี่ยเราไม่ได้ไปโหยหาหนังที่แบบแม่งแบบโอ้โหเนื้อเรื่องดราม่าจัดคอนฟลิกต์หนักหนามากมายเราไม่ได้ไปดูหนังที่มันเข้มข้นมากเราดูหนังที่มันแบบบันเทิงคอมเมดี้อ่ะเออเนื้อแท้จริงๆของ Ghostbuster คือคอมเมดี้แล้วก็สอนจงสอนใจว่าไปนะครับเป็นหนังดูง่ายๆสบายๆแล้วก็วางโพซิชันนั้นถ้าใครวางโพซิชันการดู Ghostbuster ไว้เท่าผมแค่นี้นะคุณจะเอนจอยยิ่งถ้าคุณมีประสบการณ์กับ Ghostbuster 2ภาคแรกมาก่อนเนี่ยยิ่งเอนจอยเลยเพราะว่าเขาเซอร์วิสเราหนัง Ghostbuster Afterlife เป็นหนังเซอร์วิสแฟนที่ถ้าคุณไม่ใช่แฟนมันจะกลายเป็นหนังก็เฉยๆหลานของสเปงเลอร์ที่บ้านไม่มีตังก็ต้องมาอยู่บ้านปู่ที่ลูกหลานไม่รักคือไม่รักเพราะไม่รู้นะครับแล้วก็โทษปู่นู่นนี่ทิ้งครอบครัวมาหางานตัวละครนะตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าสเปงเลอร์แม่งเห็นแก่ตัวเออเห็นแก่ตัวเป็นด็อกเตอร์ที่บ้างานจนลืมครอบครัวประมาณนั้นนะเรื่องง่ายๆคอนฟลิกต์หลายๆอย่างก็ผ่านได้ง่ายๆอย่างเช่นเรื่องการฟลุกหนัง Ghostbuster Afterlife เล่นกับเรื่องฟลุกเยอะมากอย่างเช่นแบบไปเจอแมคานิกของรถมันจะมีเก้าอี้ยื่นออกมาใช่ไหมแมคานิกของรถปุ๊บยื่นออกมาจังหวะที่เจอก็คือแม่งแบบฟลุกมันมีตัวละครนึงชื่อพอดแคสต์กำลังทำอะไรยุกยิกไม่รู้ตีนไปโดนครึ่งเก้าอี้แม่งเลื่อนออกไปใช้อุปกรณ์ต่างๆของ Ghostbuster เป็นก็เพราะฟลุกลองกดดูสิสักพักปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีจังหวะฟลุกๆเยอะมันทำให้ถ้าคุณไม่ใช่แฟนเนี่ยคุณก็จะโฟกัสหล่นลงมาในจุดของเนื้อเรื่องหน่อยนั่นนะครับเป็นสาเหตุที่มันจะทำให้คุณเฉยๆเอาจริงๆแล้วเนี่ย Ghostbuster มันเป็นหนังที่คลาสสิกเนาะมันเป็นหนังคลาสสิกนะครับยุค80ที่ถ้าพูดถึงทีไรก็จะอมยิ้มกันใครเป็นแฟน Ghostbuster ก็คือแม่งถกได้ทั้งวันทั้งคืนเข้าใจไหมครับมันเป็นจุดนั้นแต่ถ้าเรามองในเนื้อของการเล่าเรื่องสเต็ปการเล่าเรื่องมันจริงๆเนี่ย Ghostbuster ในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่มันเข้มข้นมากมายอาจจะด้วยยุคสมัยด้วยมั้งต้องบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของคนดูนะคุณลองสังเกตดูดิหนังแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ไปในทิศทางที่แตกต่างกันอย่าง Ghostbuster ที่อยู่ยุค80เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นดราม่าคือยุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยของหนังเทเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Ghostbuster ที่อยู่ในยุค80เนี่ยมันก็เล่าเรื่องไม่ได้เข้มข้นมากเป็นไปตามยุคสมัยแล้วผมก็มองว่าการที่ยุคสมัยมันต่างกันขนาดนั้นแล้ว Ghostbuster Afterlife เนี่ยมันเลือกที่จะเคารพวิธีการเล่าเรื่องที่ยังคงเสน่ห์แบบนั้นในยุค80ซึ่งเอามาเล่าในปี2021อยู่เนี่ยสำหรับผมนะคือผมโอเคผมมองว่าเขาเลือกตัดสินใจได้ดีเพราะฉะนั้นใครที่มีความสงสัยอยู่นะเฮ้ยพี่เอาสรุปเลยฟันธงมาเลยสิต้องดูไหมผมจะได้เตรียมตัวถามผมนะต้องดูคือหนัง Ghostbuster ไม่ต้องจดจ่อมากนะมันเป็นหนังที่เปิดไปด้วยทำอะไรไปด้วยได้คุณเปิดใน iPad ก็ได้นะครับผมหรือว่าเปิด Ghostbuster ไปด้วยแล้วก็กินน้ำไปด้วยสมมติคุณไปดู2ภาคถูกไหมแล้วคุณทวนอ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีเครื่องดื่มที่เย็นตลอดการดูหนังของคุณให้ผมแนะนำไหมผมแนะนำนี่เลยเฟลปเบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟลตแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติเย็นจับจิตจับใจเฟลตเอาเป็นว่าคุณควรที่จะดู2ภาคนั้นก่อนตอนที่ผมทวนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าขนาดมาดูตอนเนี้ยหนังแม่งแบบล้ำชิบหายถ้าใครยังไม่ได้ทวนนะลองไปดูก็ได้อย่างน้อยๆดูสักภาคหนึ่งก่อนก็ได้ผมไปย้อนมาแล้วแบบเฮ้ยเฮียนี่หนังยุค80จริงเหรอวะผมมองว่าโอ้โหแม่งโกลด์บัตเตอร์ล้ำชิบหายนะในเรื่องวิธีการนำเสนอนะวิธีการพรีเซนต์เนื้อเรื่องอะไม่ใช่เรื่องความเข้มข้นของเนื้อเรื่องนะไม่ใช่เรื่องการวางคอนฟลิกต์นู่นนี่จุดขายไม่ได้อยู่ตรงนั้นเอาจริงๆถ้า Ghostbuster ถ้าตีเป็นชองมันจะเป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้ไซไฟ
แต่มันอาจจะเป็นคอมเมดี้นำถูกไหมครับเวลาดู Ghostbusters เราจะโฟกัสไปที่คอมเมดี้ก่อนแล้วก็ไซไฟเพราะฉะนั้นเนี่ย Ghostbusters สำหรับผมคือโอเคมากหลายๆฉากทำได้ดีมากอย่างเช่นฉากที่ไล่ล่าไอ้ผีที่คล้ายๆสลามเมอร์ไอ้ผีตัวนั้นน่ะมันจะมีซีนที่เข้าไปในโรงงานไว้ไปไล่ผีที่เหมือนสลามเมอร์นะแล้วใช้ปืนยิงสนุกชิบหายไอ้เหี้ยหวนคืนน่ะคือเราดู Ghostbusters เนี่ยเราก็จะเหมือนอารมณ์แบบดูภารกิจล่าผีอยู่แล้วเนาะมันจะมีฟีลนั้นอยู่มีอารมณ์อย่างนั้นอยู่เรามีความรู้สึกว่าเราได้ดูรุ่นหลานเว้ยเจอความสงสัยนู่นนี่โอเคมันอาจจะผ่านไปได้ง่ายๆทุกคอนฟลิกต์ของ Ghostbusters Afterlife ผ่านไปได้ง่ายๆหมดเลยอันนี้คือข้อเสียมองว่าเป็นข้อเสียก่อนแต่จุดนั้นเนี่ยผมอภัยให้ได้เลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยการเซอร์วิสแฟนแล้วผมอมยิ้มมากแล้วฉากที่ผมบอกว่าร้องไห้ไอ้เหี้ยตอนจะจบเรื่องแล้วทุกคนออกมาโอเคเรารู้แล้วว่าตัวละครแวงแมนวินสตันเลจะมาเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราดู IMDB ใครเช็ครายชื่อเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีลิสต์รายชื่อดาราเพราะฉะนั้นมีแน่ออกมามากน้อยแต่ออกแน่แล้วผมไม่รู้ว่าไอตัวอย่างตอนเริ่มที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ขับรถหนีนั่นคือสเปงเลอร์โอเคเขาใช้สแตนด์อินแหละนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าตัวมาเพราะเจ้าตัวเสียชีวิตไปนานแล้วนะแต่ในเรื่องอ่ะเขาตีต่างว่านี่คือสเปงเลอร์ที่แยกมาอยู่แล้วทำภารกิจตรงนี้อ่ะเซตอัพนู่นนี่ไปดูเอาเองนะครับผมแล้วเหี้ยสเปงเลอร์มาไอสัตว์เราได้เห็นสเปงเลอร์คือผมไม่นึกเลยนะว่าจะได้เห็นสเปงเลอร์ตอนนี้คือโอเคตัวละครสเปงเลอร์เป็นตัวละครที่สำคัญมากนะครับผมเขามีส่วนในการเขียนบทนะเขามีส่วนในการเขียนบท Ghostbusters ภาคก่อนๆด้วยคือเรื่องนั้นน่ะเรารู้ดีเว้ยแต่ด้วยความที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะเราก็นึกว่าเขาจะหาวิธีพรีเซนต์ Ghostbusters โดยไม่มีสเปงเลอร์นึกภาพป่ะเราก็คิดในกรณีที่มันเป็นแบบเป็นไปได้มากที่สุดก็อย่างเช่นแบบวางสเปงเลอร์ไปทุกคนอาจจะมีลูกหลานเราเห็นอยู่แล้วนี่มีลูกหลานตัวละครหลักๆอย่างฟีบี้เมคานาเกสเนี่ยน้องเมคานาเกสของเราเนี่ยนะครับก็ไอ้เหี้ยน่ารักทะลุจอชิบหายแล้วก็โอ้เขาเป็นหลานของสเปงเลอร์แน่ๆแม่งใส่แว่นบะเริ่มขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกว่าสเปงเลอร์จะอยู่ในจุดของตัวละครที่ล่วงลับไปแล้วมีคาเมโอป้ายลุ้มศพลุ้มศพไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่นึกว่าจะได้เห็นแบบโหเป็นตั๋วเลย แล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยคือมันมีช่วงจังหวะที่เขาเค้นคือด้วยความที่ Ghostbusters Afterlife เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาเซอร์วิสแฟนเพราะฉะนั้นเขาเหมือนมาร์คโฟกัสไปเลยเว้ยว่าอะไรที่เป็นการบีบคั้นหัวใจแฟนน่ะเขาเค้นแล้วแม่งเค้นถูกจุดด้วยผมแม่งแบบน้ำตารื้นเลยนี่ขนาดว่าผมไม่ใช่แฟนคืออย่างนี้เรื่องนี้มีคนแซวผมว่าผมอะชอบพูดว่าตัวเองไม่ใช่แฟนมาร์เวลเหมือนที่ผมจะพูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แฟนโกสต์บัตเตอร์แต่เขาบอกว่าไม่เว้ยพี่อ่ะคือแฟนมาร์เวลผมจะบอกงี้คือผมอ่ะเป็นแฟนโกสต์บัตเตอร์แต่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้โกสต์บัตเตอร์เอางี้ดีกว่าคือผมอ่ะมีความผูกพันกับโกสต์บัตเตอร์มาในวัยเด็กเป็นระดับผิวเผินเลยเว้ยเราเอนจอยแค่โกสต์บัตเตอร์4คนไล่จับผีความสัมพันธ์ในแบบที่เด็กคนนึงนั่งดูผู้ใหญ่4คนทำตัวติ๊งตองกันอยู่ในเรื่องแล้วก็แบบไล่จับผีอะไรเงี้ยมันเป็นความทรงจำเด็กๆมากแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราอยากไปจับผีกับ4คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดความผูกพันกับผมในตัวละครอยู่ในระดับนึงเหมือนกันการที่ผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตัวละครสเปงเลอร์จะมาโผล่แล้วแม่งมาโผล่จริงๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโอเคมากแต่ว่าการโผล่พูดงี้นะการโผล่ของสเปงเลอร์ใน Ghostbusters Afterlife นะดูดีกว่าการโผล่ของ Luke Skywalker ในซีรีส์ Mandalorian เยอะเอางี้ดีกว่า กูบูลลี่กูเรื่องนี้กูจะบูลลี่ไปอีกนานนะครับสเปงเลอร์โผล่มาใน Ghostbusters Afterlife ดูดีและดูเท่และดูเพอร์เฟกต์กว่าลุคสกายวอล์กเกอร์ที่อยู่ใน Mandalorian อีกนี่อีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดก็คือ End Credit Scene End Credit Scene ของ Ghostbusters Afterlife มี2ตัวตัวแรกก็เป็นซีนตลกเบาๆพอให้ยิ้มหายคิดถึงพอให้เราอยู่กับตัวละครแวงแมนกับเดน่า
ได้อีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เอ็นเครดิตที่2เป็นฟุตเทปของสแปงเลอร์นะครับผมที่ถ้าเท่าที่ผมจำได้อะไม่มีเว้ยไม่มีใน2ภาคแรกเออผมให้ไว้อย่างนี้ก่อนนะผมไม่กล้าฟันธงว่าที่เห็นน่ะเอ็นเครดิตตัวที่2อ่ะคืออะไรผมยังไม่กล้าฟันธงเพราะว่าความรู้สึกหลังดูของนอนหนังอ่ะมันเป็นการที่ดูหนังจบปั๊บมาคุยกันเลยเข้าใจไหมครับโพซิชันของความรู้สึกหลังดูของนอนหนังมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอ็นเครดิตตัวที่2อ่ะมันเป็นซีนที่เราได้เห็นดร.สแปงเลอร์นะครับผมที่เป็นฟุตเทจจากอดีตเลยนะเออคุณไปดูเองผมพูดแค่นี้แล้วกันเออเอ็นเครดิตซีนตัวที่2ไม่ต้องดูแต่ว่าอีกอย่างนะเออพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีเข้าใจนะครับผมความสำเร็จของ MCU ผมก็เป็นแฟน MCU อ่ะผมเป็นแฟน MCU ผมยอมรับนะครับแค่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เท่านั้นเองแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไอ้เอ็นเครดิตซีนวัฒนธรรมการมีเอ็นเครดิตซีนเนี่ยผมอยากให้มีแค่ใน MCU เลยด้วยซ้ำเนาะใครรู้สึกเหมือนผมมั่งใครรู้สึกเหมือนผมว่างว่าเบื่อเอ็นเครดิตซีนเบื่อชิบเป๋งเลยการต้องมานั่งรอดูเอ็นเครดิตซีนเบื่อมากแล้วผมเชื่อว่าช่วงระหว่างทางที่เอ็นเครดิตมันขึ้นนะมีไม่ถึง 10% น่ะที่จะนั่งดูรายชื่อขนาดผมอ่ะเป็นคนทำงานเบื้องหลังอ่ะสารภาพเลยผมไม่นั่งดูเอ็นเครดิตซีนทุกเรื่องถ้าเป็นหนังพีคๆจริงอย่าง Spider-Man No Way Home นั่งดูแม่งแบบเหมือนเป็นการคูลดาวน์ให้ตัวเองไปเลยในตัวด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ทุกเรื่องขนาดผมแม่งทำงานสายนี้ยังดูไม่ทุกเรื่องเลยอ่ะเอ็นเครดิตอ่ะแล้วใครมันจะดูถูกไหมครับเราก็มีความรู้สึกส่วนตัวผมมันโคตรเบื่อเลยเว้ยบางทีอ่ะเอ็นเครดิตซีนอ่ะถ้ามันไม่จำเป็นนะไม่ต้องใส่ก็ได้เออแต่ว่าอ่ะโอเคนะครับ Ghostbuster Afterlife มีเอ็นเครดิตซีน2ตัวนะครับผมแล้ว Ghostbuster Afterlife นะในส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมคือเขาเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เน้นพรีเซนต์เนื้อเรื่องที่เข้มข้นเหมือนหนังในยุคสมัยนี้ที่แบบโหเนื้อเรื่องไม่ต้องเข้มข้นคอนฟลิกต์นี่ต้องมันผูกกันแน่นแบบปัดปัดปัดคือแก้กันทีนี่แบบหายใจกันแทบไม่ออกแบบเข้าใจว่าเออยุคสมัยนี้มันต้องไปขนาดนั้นเลยโอเค Ghostbuster มันไม่ได้ขนาดนั้น Ghostbuster เป็นหนังนึกภาพว่าคอมเมดี้ไซไฟเป็นหนังตลกที่เน้นคอมเมดี้คือหลักๆเลยแล้วเป็นหนังที่คุยกับเด็กและทุกคนในครอบครัวมันเป็นมิตรกับคนหมู่มากกับ Ghostbuster เพราะฉะนั้นเนี่ย Ghostbuster เนี่ยมันจะเป็นหนังที่ดูง่ายครับเสพง่ายถ้าถามว่าผมชอบสุดอันดับ1ให้ซีนที่ Spangler กับเพื่อนๆ4คนแว้งแมนวินสันเลยืนกันแล้วไปยิงอะไรคุณไปดูเองคุณไปดูเองเต็มอิ่มเต็มอิ่มนะครับผมลองลงมาก็จะเป็นช่วงที่ฟรีบี้เทเบิลพอดแคสต์เออเอารถเอ็กโตโมบิลออกมาแล้วเข้ามาในเมืองแล้วไปล่าไอ้สลามเมอร์ตัวสีฟ้า นั่นแหละครับแล้วแม่งแบบไปไล่ล่ากันโอ๊ยคือเราดูในปี2008เนี่ยมันเป็นหนังที่ล้ำก็จริงเรามาดูตอนเนี้ยเรายังรู้สึกร่วมสมัยอยู่เลยนะมันดูแบบโอ้โหดูไม่เก่าเลยอะแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคต่างๆมันก็ดูไม่ล้ำสมัยถูกไหมบางซีนมันก็จะมีฟิลแบบตั้งกล้องแล้วเรารู้เลยถ่ายในสตูเซตในห้องแล้วมันจะมีฟิลเหมือนดูละครเวทีนิดนึงอะการดูหนังเก่าอะนะมันจะมีหลายๆซีนที่แบบตั้งเฉยๆแล้วเรารู้เลยพร็อพอยู่ตรงนั้นมีฉากมีแบ็คกราวด์ตรงนั้นเรารู้เลยแต่พอ Ghostbuster Afterlife เนี่ยเขายังคงจังหวะการเล่าเรื่องในแบบเก่าอยู่นะมันยังมีจังหวะอยู่คือ Ghostbuster เป็นหนังคอมเมดี้ที่เล่าละเอียดพอสมควรคือเห็นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงหนัง Ghostbuster Afterlife ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับค่อยๆให้เห็นไม่รู้สึกว่ารีบเร่งในการเสิร์ฟแมสเสจหรือเสิร์ฟอารมณ์คนดูมากเขาค่อยไปเร่งเสิร์ฟตอนท้ายเรื่องเออช่วงเริ่มอ่ะมันจะมีการค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆให้คนดูเห็นไปทีละอย่างอ่ะบ้านของฟีบี้ลำบากอย่างไรลูกของสแปงเลอร์ที่ต้องโตมามีลูกมีครอบครัวตัวเองเนี่ยเขาต้องลำบากแค่ไหนเขาต้องแบกรับอะไรบ้างค่อยๆให้เห็นเราค่อยๆซึมซับไปเหมือนหนังมันไม่ได้แบบรีบล่วงล้ำเข้ามาในตัวเรามากเกินไปอ่ะมันค่อยๆตะล่อมเราค่อยๆคุยกับเราแล้วก็ซึมซับผูกพันกับเราไปโดยช้าๆมันเป็นจังหวะหนังที่ผมมองว่าเออนะโกดบัตเตอร์ประมาณนี้แหละน่ากำลังดีนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนที่เซอร์วิสแฟนต่างๆก็คือหายห่วงดีเลยนะครับผมการแสดงก็ดีว่ะไม่รู้จะด่าอะไรด่าอะไรเอาจริง
ไม่รู้จะด่าอะไรเอาเป็นว่าการแสดงดีหมดนะครับทุกคนเล่นได้ดีหมดถ้าจะมีก็มีโพซิชันของตัวละครบางตัวที่ผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าโพซิชันของเทรเวอร์ไม่ได้ไม่ชอบตัวละครเทรเวอร์นะแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวละครเทรเวอร์เขาเหมือนจะให้เวลาแต่มันนิดเดียวเท่านั้นเทรเวอร์ไปแอบชอบสาวชื่อลักกี้แล้วเขาก็ไปชอบแล้วก็ให้เห็นแบบผิวเผินมากนะต่างจากตัวฟีบี้ต่างจากตัวละครตัวอื่นนะที่ให้เห็นชัด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 ทำให้ตัวละครลักกี้เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับฟีบี้และเทรเวอร์และพอดแคสต์ในแบบที่ยัดเยียดผมรู้สึกว่าตัวละครลักกี้เนี่ยยัดเยียดไปหน่อยถ้าจะพูดถึงเรื่องไหนที่ไม่ชอบก็เป็นเรื่องนี้แหละนอกนั้นรู้สึกดีหมดยิ่งโพสต์โปรดักชันงานโพสต์โปรดักชันนะผมยิ่งรู้สึกโอเคเลยเพราะว่างานโพสต์โปรดักชันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขามีการเซตซูขึ้นมาจริงๆแน่ๆนะครับผมแต่ว่าด้วยยุคสมัยเนี้ยการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์อ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็น 3D ทั้งหมดยุคสมัยเนี้ยเขามักจะใช้วิธีการเซตขึ้นมาจริงๆแต่ว่าถ่ายแยกกันและเอาไปประกบทางภาษาเทคนิคเขาเรียกการทำคอมโพสิชันนะครับผมมีการใช้เทคนิคแทร็กกิ้งคือการเกาะสมมติอ่ะเดี๋ยวผมเอาโลโก้ Ghostbuster ไว้ที่มือผมตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า tracking นะครับผมคือเอาของที่ถ่ายอยู่จริงๆสมมุติโลโก้อันเนี้ยคือโลโก้นี่ผมโหลดมาจาก Google แบบง่อยๆแหละแต่ว่าสมมุติคุณถ่ายโลโก้นี่จริงๆวัดแสงให้ตรงกันแล้วเอามาประกบในโพสต์คือมันเป็นของจริงทั้งคู่แต่ถ่ายแยกกันแล้วเอามาประกบในโพสต์ทีหลังนั่นแหละครับมันมีเทคนิคพวกนี้ด้วยคือสาเหตุที่ผมพูดตรงเนี้ยผมจั่วให้ไปก่อนเพราะอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าหนอนหนังความรู้สึกหลังดูเนี่ยมันเป็นการดูหนังจบปั๊บแล้วมาคุยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ผมยังไม่ทราบนะครับแต่ผมจั่วไว้ก่อนเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะว่ามันมีการใช้ของจริงด้วยอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าซูเนี่ยมันต้องมีโมเดลจริงๆแน่ๆนะครับผมอ่ะโอเคไอตัวเหมือนสลามเมอร์ที่เป็นตัวสีฟ้าตัวนั้นนะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่ๆล่ะแต่ว่าอ่ะอย่างน้อยๆมันมีการใช้ของจริงเข้ามาร่วมด้วยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังยุค80ที่พอมาได้กราฟิกที่ร่วมสมัยปั๊บเนี่ยโอ้โหดูดีมากแล้วยิ่งเริ่มเรื่องอ่ะเหมือนหนังผีเลยได้ฟิลหนังผีเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วโกสต์บัสเตอร์ในภาคก่อนๆเนี่ยภาค1ภาค2เนี่ยมันไม่ได้เป็นฟิลหนังผีขนาดนั้นนะผมชอบชิปเป๋งอะไรแบบเนี้ยผมว่าเนี่ยไอความบรรยากาศตรงเนี้ยผมว่า Afterlife ดีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Ghostbuster Afterlife นะครับผมอยู่ที่7คะแนนครับประมาณนี้นะหนังโกสต์บัสเตอร์เนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ใช่หนังที่เนื้อเรื่องเข้มข้นหรือว่าอะไรดูกันเพลินๆวันหยุดหยิบมาดูแต่ผมว่านะถ้าเราเหงาๆคิดถึงเราก็หยิบมันขึ้นมาดูได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้น Ghostbuster Afterlife ก็ประมาณนี้นะใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับ Ghostbuster Afterlife ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแชร์ความรู้สึกกันว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงและที่สำคัญคือขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ครับผมนี่แก้วเฟลททumbler ตัวนี้เป็นtumblerตัวใหญ่tumblerตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนี่ flat stick นะครับผมเนี่ยมันมีอยู่แท่งนึงผมมีไว้สำรอง2แท่งแบบเผื่อเปลี่ยนไงนะครับผมแล้วมันทำหน้าที่แทนน้ำแข็งนั่นแหละแต่ไม่ละลายไงมันไม่ทำให้น้ำคุณเสียรสชาตินั่นแหละครับคือหน้าที่ของ flat stick มีหัวดูดตรงนี้ด้วยคุณไม่ต้องเปิดฝาเลยน้ำไม่หกขอขอบคุณ flatวันนี้ที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับใครที่ดูหนอนหนังอยู่นะครับแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าคุณอยากจะซัพพอร์ตช่องนะครับผมเลื่อนไปด้านล่างนะมันจะมีปุ่มสมาชิกนะครับผมถ้าไม่เห็นปุ่มลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ